ทีมชาติไทยท็อป100ของโลกไม่ไกลเกินเอื้อมปีนี้ได้แน่แต่มีข้อแม้ซีเกมอาจจะเป็นตัวตัดสินโค้ชโย่งในการคุมทีม U23 สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Channel ต้องซุยกับผมต้องพนุวัฒน์นะครับคลิปนี้มาจัดเต็มในเรื่องราวของทีมชาติไทยชุดใหญ่และชุดอายุไม่เกิน23ปีกันหน่อยนะครับแต่ช่วงแรกฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับ Channel ต้องซุยกันก่อนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพนุวัฒน์คลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับในช่วงแรกของคลิปนี้มาพูดถึงความเคลื่อนไหวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การคุมทัพของมาโน่โพกิ้งกันหน่อยนะครับที่ยังคงมีมาตรฐานการเล่นที่ยอดเยี่ยมตั้งแต่เป็นแชมป์ฟุตบอล AFF Suzuki Cup ต่อด้วยการอุ่นเครื่องในช่วง FIFA Day เดือนมีนาคมนะครับมาโน่ก็พาทัพช้างศึกเก็บชัยชนะ2เกมติดต่อกันชนะเนปาล2-0แล้วก็มาชนะสุรินาม1-0นะครับทำให้ FIFA Ranking ของทีมชาติไทยประจำเดือนเนี่ยขยับขึ้นมา1อันดับนะครับจากอันดับที่112ของโลกณตอนนี้มาอยู่ที่111ของโลกเป็นอันดับ2ของอาเซียนและเป็นอันดับที่21ของเอเชียนะครับอันนี้ FIFA Rankingประกาศออกมาเป็นที่เรียบร้อยอย่างเป็นทางการหลายคนสงสัยว่าทำไมเราชนะ2แมตช์แต่ FIFA Ranking ขยับเพียงแค่1อันดับไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจนะครับเพราะคู่ต่อสู้ที่เราเจอทั้งเนปาลกับสุรินามเนี่ยเป็นคู่ต่อสู้ที่มีแรงกิ้งต่ำกว่าทีมชาติไทยเพราะฉะนั้นชนะทีมเหล่านี้ได้เนี่ยเราได้คะแนนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับต่างกับเวลาเราไปเจอทีมที่มีแรงกิ้งสูงกว่าเรามากๆถ้าเกิดเราชนะหรือเสมอได้เนี่ยเราจะมีคะแนนที่มากกว่านี้แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการที่ทีมชาติไทยกลับมามี FIFA Day อีก1ครั้งแล้วก็มีผลงานที่ยอดเยี่ยมนะครับทำให้ปีนี้เนี่ยผมมองว่าโอกาสที่ทีมชาติไทยของเราจะกลับไปเป็นท็อป100ของโลกก็พอมีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวทีมชาติไทยชุดใหญ่เนี่ยจะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องแล้วก็ศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกหรือว่าเอเชียนคัพรอบคัดเลือกเนี่ยซึ่ง2รายการหลังจากนี้สำคัญอย่างมากแว่วมาว่า FIFA Day ครั้งต่อไปของทีมชาติไทยชุดใหญ่เนี่ยสมาคมกีฬาฟุตบอลจะหาทีมที่มีแรงกิ้งที่สูงกว่าทีมชาติไทยมาอุ่นเครื่องคาดกันว่าจะเป็นทีมจากตะวันออกกลางบาเรนแล้วก็มีอะไรอีกสัก1ทีมเดี๋ยวรอประกาศอย่างเป็นทางการนะครับขณะที่ในส่วนของเอเชียนคัพรอบคัดเลือกเนี่ยอันนี้น่าสนใจเราเจอกับอุซเบกิสถานมาลดีฟแล้วก็ศรีลังกาเนี่ยพอเป็นเอเชียนคัพรอบคัดเลือกทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยต้องบอกว่าเราจะได้คะแนนค่อนข้างเยอะพูดง่ายๆนะครับถ้าเกิดทัพช้างศึกทีมชาติไทยอุ่นเครื่อง FIFA Day ในช่วงเดือนพฤษภาคมกับทีมที่มีอันดับโลกเหนือกว่าและมีผลงานที่ดีสามารถชนะได้คะแนนจะขยับขึ้นไปอีกและถ้าเกิดในเอเชียนคัพรอบคัดเลือก3แมตช์เราสามารถเก็บชัยชนะได้รวดโอกาสที่เราจะเป็นท็อป100ของโลกมีค่อนข้างสูงอย่างมากนะครับและมีสิทธิ์ที่จะอันดับสูงกว่านั้นหาก FIFA Day หลังจากเอเชียนคัพรอบคัดเลือกเนี่ยเรายังคงอุ่นเครื่องกับทีมชั้นนำที่มีแรงกิ้งสูงกว่าและเราชนะได้เราก็มีโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นทีมชาติไทยชุดใหญ่เนี่ยผมว่าเรื่องของ FIFA Ranking เนี่ยอนาคตค่อนข้างสดใสอย่างมากนะครับแล้วก็มาโน่โพกิ้งผมมองว่าเขาได้ทีมที่ลงตัวและในการไปลุยเอเชียนคัพรอบคัดเลือกไม่น่าห่วงเดี๋ยวโปรแกรมอุ่นเครื่องหลังจากเนี้ยที่เจอทีมที่มีแรงกิ้งสูงกว่ามาโน่โพกิ้งก็ไม่ได้ทดลองนักเตะอะไรมากและก็จะเน้นนักเตะชุดหลักๆที่จะไปเอเชียนคัพมาเล่นด้วยกันมาปรับแทคติกและวิธีการถือว่าทีมชาติไทยชุดใหญ่ผมมองว่าค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับติดตามกันได้ผมว่าเป็นอีกหนึ่งชุดที่น่าจะเรียกศรัทธาแฟนบอลกลับมาได้เยอะในช่วงนี้และเราจะกลับไปเป็นท็อป100ของโลกได้ในปีนี้ถ้าเกิดเรายังคงชนะรวดและเก็บผลงานที่ดีนะครับเพื่อนๆว่าเราจะสามารถเป็นท็อป100ของโลกเหมือนเมื่อก่อนได้หรือเปล่าลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยแต่ผมเชื่อว่าในปีนี้ได้นะครับและ FIFA Ranking สำคัญนะยิ่งถ้าเกิดเราอันดับดีเนี่ยมันก็จะหาเกมอุ่นเครื่องกับทีมดังๆได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเขาก็ดูด้วยถ้าเกิดแรงกิ้งเราสูงๆเนี่ยเราก็จะไปเจอกับทีมดังๆถ้าเกิดแรงกิ้งเราต่ำเนี่ยโอกาสที่จะได้อุ่นเครื่องกับทีมดังๆมันก็ยากนะครับต้องเสียเงินเป็นหลักนะอ่ะก็ภาวนาให้ทีมชาติไทยของเรามุ่งมั่นเก็บชัยชนะอย่างต่อเนื่องก้าวไปติดท็อป100ให้ได้แล้วกันครับจากนั้นมาปิดท้ายกันที่เรื่องราวของทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีภายใต้การคุมทัพของโค้ชโย่งวรวุฒิศรีมาคะกันหน่อยนะตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าโค้ชโย่ง
โดนกดดันอย่างหนักจากแฟนบอลนะครับหลังจากผลงานของทีมชาติไทยในฟุตบอลดูไบครับไม่เป็นไปตามเป้าแพ้รวด3นัดจบอันดับสุดท้ายนะครับก็ทำให้แฟนบอลชาวไทยตั้งคำถามว่าโค้ชโย่งจะเหมาะสมกับการพาทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีซึ่งเป็นชุดแห่งความหวังเนี่ยไปลุยซีเกมหรือเอเชียนคัพรอบสุดท้ายหรือไม่นะครับผมคิดว่าโค้ชโย่งเนี่ยจะยังคงได้คุมทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีไปลุยซีเกมนะครับเพราะเป็นเรื่องยากนะที่จะมาปลดโค้ชในทัวร์นาเมนต์อุ่นเครื่องอ่ะเพราะต้องยอมแล้วว่าดูไบคัพเนี่ยเป็นเกมอุ่นเครื่องแล้วก็แน่นอนนะครับรูปแบบการเล่นและวิธีการต่างๆเนี่ยยังมีสิ่งที่ทำให้แฟนบอลเนี่ยเป็นกังวลแต่ผมมองว่าทัวร์นาเมนต์ที่จะไปตัดสินโค้ชโย่งเนี่ยน่าจะเป็นฟุตบอลซีเกมที่เวียดนามมากกว่านะครับผมว่าทัวร์นาเมนต์นั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าทีมชาติไทยเรายังผลงานไม่ดีเนี่ยโค้ชโย่งก็มีสิทธิ์ไปเหมือนกันเพราะก่อนหน้านี้สมาคมกีฬาฟุตบอลออกมาประกาศแล้วนะครับว่าโค้ชโย่งจะได้รับหน้าที่คุมซีเกมแล้วก็เอเชียนคัพรอบสุดท้ายนะเพราะฉะนั้นก็ผมว่าการเปลี่ยนแปลงน่าจะยากแล้วโค้ชโย่งก็มีข้อมูลนักเตะอยู่แล้วเหลือแค่ว่าตอนนี้จะทำยังไงให้ชนะใจแฟนบอลพาทีมชาติไทยยู23กลับมามีผลงานที่ดีและซีเกมเนี่ยก็ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าเจ้าภาพอย่างเวียดนามเนี่ยโอ้โหเขาก็มุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อที่จะคว้าเหรียญทองในบ้านตัวเองนี่เป็นงานที่ท้าทายสุดๆของโค้ชโย่งวรวุฒิศรีมาคะเลยถ้าเกิดทำได้ผมคิดว่ามีสิทธิ์ไปต่อแต่ผมคิดว่าหลังจากนี้โค้ชโย่งคงต้องกลับมาประชุมกับทีมงานแล้วก็ฝ่ายของสมาคมกีฬาฟุตบอลว่าเรื่องของการเรียกตัวผู้เล่นในการไปลุยซีเกมจะเรียกใครบ้างเวลาการฝึกซ้อมจะมีหรือเปล่าเพราะทีมชุดนี้เวลาค่อนข้างกระชั้นชิดมากๆนะครับแล้วก็เรื่องของซีเกมเนี่ยโค้ชโย่งก็ออกมาพูดนะครับล่าสุดว่าเขาเตรียมที่จะใช้โควต้าอายุเกิน3คนติดทีมชาติไทยชุดยู23ไปลุยซีเกมเพราะเป็นกฎใหม่ของทางฝั่งซีเกมนะครับเวียดนามเขาก็เรียกเหงียนเทนลินเหงียนกวงไฮไปไงเพราะฉะนั้นอยากเห็นเหมือนกันว่า3คนที่จะไปช่วย4เกมเนี่ยโค้ชโย่งมองใครไว้บ้างอันนี้น่าติดตามผมว่าเอาตัวเก่าๆในตำแหน่งกองหลังกองกลางกองหน้าอย่างละคนน่าจะช่วยได้โดยเฉพาะตำแหน่งกองหลังที่เป็นปัญหาของทีมชุดนี้เนี่ยไม่รู้ว่ากฤษฎากาแมนจะมาช่วยได้หรือเปล่าเพราะเขาก็ชุดใหญ่ไปแล้วไงรวมไปถึงคนอื่นๆว่าจะกลับมามีความมั่นใจยังไงโอ้โหเป็นการบ้านที่โค้ชโย่งต้องแก้ไขอีกเพียบจริงๆนะครับก็รอดูละกันนะเพราะว่าต้องยอมรับ U23 เนี่ยเป็นอีกหนึ่งชุดแห่งความหวังของฟุตบอลไทยไงเพราะเราดูจากชื่อชั้นนักเตะรวมถึงฝีเท้าแต่ต้องยอมรับการเตรียมทีมต่างๆในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันค่อนข้างลำบากจริงๆนะครับทำให้โค้ชโย่งก็เจองานที่ยากลำบากและโค้ชโย่งก็ต้องรับผิดชอบผลงานอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตั้งแต่คุมที่ชิงแชมป์เอเชียที่มองโกเลียจนมาถึงดูไบครับเนี่ยรูปแบบการเล่นอาจจะยังไม่ถูกใจแฟนฟุตบอลรวมไปถึงผลการแข่งขันอันนี้เป็นสิ่งที่โค้ชโย่งต้องไปแก้ไขนะครับก็รอดูกันว่าโค้ชโย่งจะแก้ไขยังไงแต่ผมเชื่อลึกๆนะครับว่าเขาจะยังคงได้รับโอกาสในการคุม U23 ไปลุย4เกมคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยมาแลกเปลี่ยนกันหน่อยนะครับทั้งทีมชาติไทยชุดใหญ่และชุดอายุไม่เกิน23ปีนะครับหลังจากนี้ก็จะเข้าสู่โหมดของฟุตบอลไทยลีกและแต่เราก็จะติดตามทีมชาติไทยต่อไปนะครับเพราะทั้ง U23 แล้วก็ชุดใหญ่เนี่ยทัวร์นาเมนต์กลางปีเนี่ยสำคัญจริงๆนะครับถ้าเกิดชุดใหญ่ยังคงรักษามาตรฐานที่ดีเนี่ยติดท็อป100แรงกิ้ง FIFA ของโลกได้แน่ๆในปีนี้ส่วนโค้ชโย่งกับการเป็นเฮดโค้ช U23 เนี่ยผมเชื่อว่า4เกมครั้งนี้จะเป็นตัวชี้วัดตัวตัดสินนะครับอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันใน channel ต้องซุยฝากคุณผู้ชมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับ channel ต้องซุยกันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพันวัตรคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ